โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะที่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมดดิเซอร์ออนไลน์อีกแล้วนะครับกับพาลุยสารดำเทียร์5นะหรือระดับ5ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมจะพาลงตัวนี้นะฮะออดุกชินี 1,500 นะเนื่องจากว่าในสตรีมได้ลงโชว์ไปแล้วตายไม่รู้กี่รอบนะวันนี้เลยเอาทริคที่จะลงเนี่ยมาให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเราจะลืมฮะมาจัดการพลังกันนะครับรีเซ็ตเนื่องจากมันแพ้พลังแห่งดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในตัวของไอ้นี่เลยละกันว่าจะเป็นยังไงโดยเดี๋ยวผมจะกดวันนี้ไม่มีวัฟเต็นท์นะครับจะมีแค่เบลกับตัวของยายักษ์แล้วก็อาหารนิดหน่อยเท่านั้นครับป่ะดูนะว่าจะผ่านไหมพวกที่นี่ขั้น5ไปที่เข้าก็วิ่งมาตรงนี้นะครับจริงๆเราสามารถกดนำทางได้เลยแหละเข้าเสียงพลังปริศนาปึ้งและในส่วนของบอสนะครับเปิดมาเนี่ยในเฟสแรกนะครับเราจะต้องไล่ตีลูกไฟให้หมดก่อนเนาะโดยบอสเนี่ยมันจะค่อยๆสกิลมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับพยายามอย่าเข้าไปอยู่ในวงที่สำคัญที่สุดคืออย่าเข้าไปอยู่ในวงเวทของมันนะครับเพราะดาเมจมันค่อนข้างแรงเนาะก็หลบออกถ้ายืนอยู่เลยก็ตีลูกไฟครบแค่นั้นแหละเฟสแรกโดยหลังจากที่เราตีลูกไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวบอสมันจะลงมาให้เราฟรีแอตแทกได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เบิร์ดอาจจะใช้แบ็กแอตแทกอะไรก็ได้ทำสบายโอเคครับผมก็จะพยายามหลบตัวของวงไล่เวทของมันครับมันจะเป็นวงทางวงกลมแล้วก็วงทรงตรงสี่เหลี่ยมตรงกระบอกนะครับผู้ผิดตรงกระบอกพยายามหลบนะครับถ้าไหนหลบไม่ได้จริงใช้เฟรมหรือฟอนการหลบนะครับอย่า SA ตรงนี้จะสังเกตว่าลูกไฟผมตีจนครบแล้วอันนี้บอสจะลงมาอยู่ตรงกลางตรงนี้บอสจะไล่เวทด้วยนะครับพยายามสังเกตที่ซื้อได้ดีๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถฟีเบิร์ดได้เลยหลบวงเวทที่สำคัญพอตีไปถึงครึ่งนึงนะครับบอสจะเข้าสู่เฟส2นะตรงนี้เหมือนเดิมครับก็หลบวงเวทฮะจะมีลูกไฟแค่ลูกเล็กอ่ะโอเคและนี่ครับจะเป็นเฟสที่2นะเฟสนี้จะค่อนข้างงงนิดนึงนะเพราะมันจะมีลูกไฟลูกเดียวที่เราสามารถตีได้นะครับจริงๆเราสามารถเดินวนดูก่อนได้นะฮะว่าลูกไหนที่มีหลอดเลือดก็คือลูกนั้นนั่นแหละนะครับโอเคผมก็จะเจอลูกนี้ตรงนี้อย่าลืมนะครับหลบวงเวทของบอสด้วยนะแล้วก็พอเราตีลูกไฟลูกแรกจบเนี่ยจะได้มินิบอสออกมา1ตัวรีบเบิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าลูกน้องตัวมินิบอสตัวนี้ตายนะครับมันจะวางวงพิษเป็นพื้นแดงๆนะครับตรงนั้นอย่าเข้าไปเหยียบเด็ดขาดนะหลังจากนั้นก็ไล่ตีลูกไฟที่เหลือให้แตกให้หมดนะครับโอเคพอตีจนเหลือลูกไฟ2ลูกแล้วนะครับมันจะถูกเข้าสู่ช่วงของน่าจะเฟสสุดท้ายแล้วนะผมไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยเจอเฟสที่มันลึกกว่านี้ครับตรงนี้บอสจะไม่ลงมานะครับรอจนกว่าบอสจะลงมาก็จะปล่อยลูกน้องออกมาเยอะๆประมาณนี้นะครับก็หลบแล้วก็ตรงไหนที่มีมินิบอสนะครับให้รีบเบิร์ดรีบฆ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าไปยืนตรงจุดที่มันตายเพราะพื้นพิษของมันแรงมากแรงแรงโคตรเลยโอเคหลังจากเบิร์ดมินิบอสตายนะครับเราจะตีลูกไฟต่อได้ครับตรงนี้ลูกตัวบอสมันจะออกมาด้วยนะครับก็ผมแนะนำว่าตีลูกไฟให้เสร็จก่อนดีที่สุดเดี๋ยวผมจะหลบตัววงพื้นที่ที่มีเนื้อบอสมันตายนะตรงนี้เราก็ทำได้แค่ยืนรอครับหลบวงเวทไปแล้วก็ยืนรอตีมินิบอสเหมือนเดิมฮะโอเคตรงนี้เราก็จะรีเลือดนะครับแล้วก็เข้าไปเบิร์ดได้เหมือนเดิม
ตรงนี้สามารถเบิร์ดให้ตายได้เลยนะไม่ต้องรอเข้าเฟส3ครับก็พยายามระวังเดิมอย่าเข้าไปอยู่ในวงเวทครับผมก็จะเบิร์ดทิ้งไปเลยให้มันตายโอเคจบเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับออดุชินีนะครับขั้น5นะยิงสมบูรณ์สรุปให้เลยง่ายๆนะครับคือ1พยายามตีกระถางนะครับในเฟสแรกตีกระถางให้จบให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเบิร์ดตัวของบอสให้ได้ไวที่สุดนะครับ2 อย่าโดนลมนะครับสังเกตง่ายๆมันจะเป็นวงเวทวงเวทสีม่วงนะครับแนะนำให้เปิดรีมาสเตอร์ในการไอ้นี่ด้วยนะครับในการเล่นแล้วก็3ครับตอนเฟสที่2นะมันจะมีลูกน้องบอสออกมาเนี่ยถ้าลูกน้องบอสตายมันจะวางเป็นพื้นพิษสีแดงๆนะครับอย่าไปเหยียบถ้าเหยียบนี่โอกาสแดดดิ้นน่าจะสูงมากๆเลยนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับตัวของออดุกที่นี่ขั้น5นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ได้ลองมาเล่นแล้วรู้สึกยังเล่นยากอยู่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนในส่วนของอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีบัฟของนินจาอเวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะรอลุ้นนะกันนะครับส่วนใครที่มีคำถามข้องใจอะไรในแบ็กที่เสิร์ชนะครับสามารถมาพิมพ์ถามได้ที่ใต้คลิปหรือจะไปพิมพ์ในไลน์สตรีมก็ได้นะครับตอนนี้สตรีมย้ำอีกครั้งสตรีมผมสตรีมที่เดียวนะแล้วก็เหลือที่สตรีมที่ทวิตทีวีที่เดียวเท่านั้นนะครับเวลาเนี่ยประมาณตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นๆเลยอาจจะสัก4โมง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันพุธเนี่ยถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจก็เราจะมารีวิวแพทกันตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้านะครับจนถึงประมาณ11โมงเที่ยงอันนี้เราสามารถไปติดตามกันได้นะครับในส่วนของ Twitch TV /BigGaming PS เหมือนเดิมนะฮะโอเคส่วนคลิปก็ยังลงเหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะใครที่สนใจอะไรยังไงก็มาพิมพ์คุยกันได้นะครับใต้คลิปหรือในสตรีมเนาะโอเคไปแล้วดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอนเทนต์ลงช่องใหม่นะครับโอเคอีกอย่างนึงตอนนี้ผมทำ2ช่องนะอีกช่องนึงเป็นไลฟ์สไตล์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาโปรโมทเนาะเดี๋ยวไงถ้าแนวทางมันออกมาโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาโปรโมทอีกเนาะยังไงกดติดตามด้วยละกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่อง Fit Gaming ในฝั่ง YouTube และ Twitch TV ครับไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ